สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้พบกับคุณครูนาฬิกาชื่นชมนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยช่วงชั้นที่1แล้วก็ในวันนี้ก็เป็นชั้นป.1ทับ1นะคะเป็นตัวแทนสอนแล้วก็เรียนในห้องออกอากาศค่ะเราก็ได้เป็นดาราใช่ไหมคะดารานักเรียนอยู่โรงเรียนวังแกงวนเนี่ยนะคะเป็นดาราตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะมีโอกาสที่ได้ออกอะไรคะออกอากาศผ่านดาวเทียมไปทั่วๆทุกๆจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศอีกด้วยนะคะฉะนั้นหน้าที่ของนักเรียนก็คืออะไรคะ 1. ตั้งใจเรียนค่ะหน้าที่ของนักเรียนนะคะค่ะ 1. ตั้งใจเรียน 2. ฟังคุณครูสอนไม่หันหลังให้คุณครูแล้วนะคะหันหน้ามาทางนี้หมดเลยนะคะใครที่นั่งหันข้างให้นะคะหันมาทางนี้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราจัดโต๊ะใช่ไหมคะจัดโต๊ะเนี่ยนักเรียนจะหันหน้ามองหน้ากันใช่ไหมคะฉะนั้นหันหน้ามาทางนี้ทุกคนเลยนะคะได้ยินไหมครับหันหน้ามาทางคุณครูทุกคนนะคะหันหลังให้นักเรียนก็จะไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะหน้าที่ของเราก็คือ 1. ตั้งใจเรียน 2. อะไรคะตั้งใจเรียนตามีไว้ดูหูมีไว้ฟังสมองคิดตามว่าคุณครูสอนอะไรด้วยค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่เข้าใจเนี่ยมีข้อตกลงกันว่าถ้าหากไม่เข้าใจนะคะนักเรียนจะนักเรียนทั้งหมด30คนเนี่ยหรือว่า35คนเนี่ยไม่เข้าใจนักเรียนก็จะพูดกันมาพร้อมกันเนี่ยคุณครูทราบไหมคะไม่ทราบถ้านักเรียนสงสัยอะไรนั้นให้นั่งเฉยๆแล้วทำไมคะยกมือข้างไหนคะข้างซ้ายหรือข้างขวาเราถนัดขวาก็ยกมือขึ้นมานะคะคุณครูก็จะหยุดสอนแล้วก็จะถามว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรคุณครูก็จะไหมคะคุณครูก็จะไปบอกนักเรียนหรือว่าชี้แนะให้นักเรียนคะไม่ใช่ว่าทำไมครับไม่ใช่ว่าพูดพร้อมกันเนี่ยข้อตกลงของเราก่อนที่จะเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เวลาเรียนนั้นเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าไม่คุยนะแต่เพื่อนทำไมคะหันหน้ามาคุยกันแล้วนักเรียนจะทราบไหมว่ามีงานอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าหมดชั่วโมงแล้วหมดชั่วโมงเนี่ยคุณครูผู้สอนเนี่ยเขาจะสั่งงานเป็นการบ้านใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าหมดชั่วโมงแล้วเตรียมเก็บกระเป๋าเลยไม่ฟังว่าคุณครูสอนแล้วก็สั่งการบ้านอะไรแล้วเมื่อจบเวลาจบชั่วโมงแล้วคุณครูก็ไปเรียกขอตรวจสมุดมีการบ้านด้วยเหรอคะมีด้วยเหรอคะไม่เห็นทราบเลยคะนะคะนักเรียนห้องเนี่ยมีทั้งหมด30คนมีส่งประมาณ10คนอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ฟังไม่ฟังแล้วก็ไหมคะไม่ฟังว่าคุณครูสอนอะไรสั่งอะไรคะฉะนั้นวันนี้เราเป็นเด็กดีเราก็ต้องทำไหมคะตั้งใจเรียนไม่คุยกันนะคะนี่เป็นข้อตกลงของเราคะเป็นไงคะฉะนั้นวันนี้เด็กๆบอกว่าเรียนกันมาตั้งแต่เช้าแล้วขอจับมือกับเพื่อนๆ นะคะครูก็ให้นะคะเฉพาะคนที่พร้อมนะคะใครไม่พร้อมยังลงที่อยู่ก็ไม่เป็นไรออกมายืนข้างๆเก้าอี้นิดนึงเดี๋ยวเรามาร้องรำทำเพลงร้องเล่นเต้นรำกัน1เพลงนะคะน้องข้าวหอมใช่ไหมคะยิ้มแล้วนะคะข้าวสวยก็ยิ้มแล้วนะคะเอาละปรบมือดังๆ5ครั้งเตรียมความพร้อม1 2 3 4 5ปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้1 2 3 4 5หัวเราะเป็นสาระอาหัวเราะเป็นสาระโอพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะเอามานะคะ1 2 3อ้าวออกกำลังกายกันดีกว่ามาซิมาซิเป็นกลางอีกเธอและก็ฉันจะเริ่มกันเริ่มด้วยกันสรรเสริญไทยLa la 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 la
นะคะคุณครูก็ให้ตามคำขอของนักเรียนแล้วนะคะในเรื่องราวของนะคะเพื่อนนะคะนักเรียนก็มีความสุขออกมาจับคู่แล้วก็ เต้นรำไปพร้อมๆกันบางคนก็ไม่นะคะไม่มีคู่นะคะไม่มีคู่เพราะว่านักเรียนมาจับคู่แล้วคู่หนึ่งก็คือ1กับ2 2คนเราเรียกว่าคู่ใช่ไหมคะอย่างรองเท้ารองเท้าเราเรียกว่าไงคะ1 1คู่มีกี่ข้าง2ข้างนะคะ1คู่นั่นเองนะคะนักเรียนก็สนุกสนานแล้วเมื่อเช้านี้นักเรียนเรียนรู้ในเรื่องราวของอะไรเอ่ยอะไรคะวันนี้คุณครูก็มาเสริมในวิชาภาษาไทยนะคะให้กับนักเรียนอีกเป็นการทบทวนนะคะนักเรียนป.1 นี้พูดซ้ำย้ำเตือนกันบ่อยๆแล้วจะเกิดประสบการณ์แล้วก็เกิดความเคยชินแล้วก็จำได้นะคะวันนี้เรามาทบทวนในเรื่องราวของอะไรนะมาดูพร้อมกันนะคะกิจกรรมเสริมวันนี้ครูทบทวนในเรื่องราวของวรรณยุกต์นะคะตอนเพื่อนรักเพื่อนเล่นนะคะเพื่อนรักเพื่อนเล่นนะคะในบทเรียนของเรานั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวของใบบัวกับใครคะใบบัวกับใบโบกนั่นเองนะคะเรียนเรื่องช้างกันอีกนะคะทีนี้คำนี้ก่อนนะคะคำนี้เป็นคำที่ยากสำหรับนักเรียนป.1 นะคะคำที่ยากนะคะดูจอภาพด้วยนะคะมองด้วยนะครับคำว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคำนี้อ่านว่าอะไรคะวรรณยุกต์นะคะอ่านว่าวรรณยุกต์คะอ่านว่าวรรณยุกต์นะคะวอแหวนแล้วก็มีตัวรอเรือ2ตัวนี้เราเรียกว่าตัวรอหันคะแต่นักเรียนป.1 เนี่ยยังไม่ได้เรียนเรื่องของรอหันนะคะรู้ไว้เป็นความรู้ใช่ไหมคะรอหันก็คือ2ตัวเนี่ยรอเรือ2ตัวเราเรียกว่ารอหันเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยออกเสียงเป็นอันนะคะอันนะคะตัวนอนเนนี้มีตัวสะกดเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่ตาแม่คนนะเป็นนอนหนูก็เป็นวออะนอวันนะคะยออุกอยุกนะคะตัวตอเต่าที่มีเครื่องหมายไม่ทันตะค่าหรือตัวกะลานั้นเราไม่อะไรคะเราไม่อ่านออกเสียงตัวที่มีพยัญชนะตัวตอเต่ากับไม่ทันตะค่าหรือตัวกะลันคะแล้วอ่านว่าวรรณยุกต์นะคะเอาไว้นักเรียนจะได้จําได้คะจําได้นะจําได้วรรณยุกต์คะอ่านพร้อมกันค่ะวรรณยุกต์อ่านว่าวรรณยุกต์เขียนได้ไหมเขียนได้ไหมไม่ให้เขียนแล้วคะเพราะว่านักเรียนป.1 ยังยากสำหรับนักเรียนป.1 แต่ว่าอ่านไว้นะคะวรรณยุกต์ทีนี้เมื่อเช้านี้เรียนแล้วยังคะเรียนยังข้าวหอมข้าวสวยเรียนแล้วยังคะเรื่องวรรณยุกต์เอาเรียนแล้วจำได้หรือเปล่าคะลืมหรือเปล่าเอ่ยไม่ลืมนะคะเรื่องของวรรณยุกต์นะมาดูซิวรรณยุกต์หมายถึงอะไรคุณครูถามใครตอบไม่ได้คนนั้นจะได้รับรางวัลดีไหมดีไหมเดี๋ยวคุณจะเรียกใครสักคนนึงเดี๋ยวคุณจะมองหน้าเลยใครที่หลบตาคุณจะเรียกมาตอบถ้าตอบไม่ได้นะคุณจะให้รางวัลนะรางวัลคืออะไรนะคัดลายมือสัก10บรรทัดดีไหมอ่ะมาดูซิวรรณยุกต์หมายถึงเครื่องหมายที่ทำให้เสียงและความหมายของคำเปลี่ยนไปจากเดิมวรรณยุกต์ก็หมายถึงเครื่องหมายที่ทำให้เสียงและความหมายของคำนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมดูแล้วฟังด้วยนะเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็คิดด้วยคิดไปด้วยคืออะไรคะทีนี้วรรณยุกต์วรรณยุกต์นั้นมีทั้งรูปและเสียงดูนะวรรณยุกต์มีกี่รูปกี่รูปคะ4รูปนะคะ4รูปชัดดนัยวรรณยุกต์มีกี่รูปเสียงดังๆครับ4รูปไม่ได้รับรางวัลเลยตอบถูกใช่ไหมคะทีนี้จะถามต่อนะและวรรณยุกต์นั้นมีเสียงกี่เสียงชัดดนัยตอบคุณครูมีกี่เสียง5เสียงอ่าชัด